เรื่องของไตรกีฬานาวีนะครับเป็นรายการที่จัดขึ้นเป็นสนามที่3แล้วนะครับรายการนี้เขาจะมีชื่อจัดแบบเพราะๆนะครับเป็นวลีเป็นเหมือนกลอนนะฮะก็ไปดูกันนะครับคราวนี้เป็นที่เมืองใต้ที่สงขลานะครับโดยทางพลเรือเอกลือชัยรุจดิษฐ์ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานแถลงความพร้อมการแข่งขันไตรกีฬานาวีเดอะซีรีส์สนาม3นะครับสนามนี้ใช้ชื่อตอนว่าทหารเรือบินหลาป้องสมุทรทารักษาเมืองใต้นะครับ by King Power ครับที่จัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง25พฤษภาคมนี้ที่หาดชลาทัศน์ฐานทัพเรือภาคที่2จังหวัดสงขลานะครับซึ่งสนาม3นี้จะมีนักแสดงเข้าร่วมงานอย่างเช่นพระเอกตลอดกาลครับคุณทูนหิรัญยทรัพย์หรือว่าดารานางแบบอย่างคุณเมจิอโนมาก็เข้าร่วมด้วยนะครับแน่นอนครับว่าท่านผู้บัญชาการทหารเรือก็จะเข้าแข่งขันเหมือนกับ2สนามที่ผ่านมาด้วยเช่นกันโดยทางพลเรือเอกลือชัยครับประกาศท้าทายนักกีฬาจากทั่วโลกและนักไตรกีฬาของไทยให้เข้าร่วมแข่งขันในสนามนี้ครับเพราะว่านอกจากจะได้ความแข็งแกร่งของสภาพร่างกายแล้วยังสร้างความสามัคคีและที่สำคัญนะครับการแข่งขันไตรกีฬานาวีเดอะซีรีส์เป็นการแข่งขันเพื่อเทิดพระเกียรติบูรพะมหากษัตริย์ของไทยครับรวมถึงน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9นะครับลองฟังเสียงครับและที่จะแข่งกันในครั้งนี้ผมขอท้าทายผมไม่ได้เชิญชวนนะครับผมขอท้าทายนักกีฬาทั้งในประเทศและต่างประเทศมาแข่งกับผมที่หาดชลาทัศน์นี้วันที่25พฤษภาคมปีนี้ครับไม่เกี่ยงเรื่องอายุใช่ไหมคะไม่เกี่ยงเรื่องอายุครับเชิญเลยครับสำหรับการแข่งขันไตรกีฬานาวีเดอะซีรีส์นะครับจะมีทั้งหมด5สนามแข่งขันครับเพื่อเก็บคะแนนต่อเนื่องไปจนถึงสนามสุดท้ายประกอบด้วยไตรกีฬาก็คือระยะทางไกลนะครับว่ายน้ำวิ่งแล้วก็ปั่นจักรยานส่วนสนาม4ก็ยังอยู่ที่ภาคใต้นะครับจะไปใช้พื้นที่ของกองบัญชาการทัพเรือภาค3จังหวัดภูเก็ตครับสนามสุดท้ายจะมาปิดอย่างยิ่งใหญ่ครับที่ฐานทัพเรือสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะครับซึ่งสำหรับการแข่งขันครั้งนี้นะฮะบอกเลยว่านอกจากหาดที่สวยงามของจังหวัดสงขลาแล้วนะครับเรื่องของอาหารท้องถิ่นในจังหวัดสงขลาก็ขึ้นชื่อได้เช่นกันนะครับอาหารใต้นี่สุดๆเลยใช่ครับแวะหาดใหญ่ได้นะฮะเรียกว่ามีอะไรให้ซื้อของฝากติดมือแน่นอนสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับต่างประเทศนะครับ